สวัสดีค่ะคุณก้าตั้งสุวรรณนะคะ CEO ครับแห่งไวท์ไซส์นะคะผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียลิสเทนนิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นเจ้าของที่จัดงาน Thailand Social Award ใช่ไหมคะครับค่ะวันนี้คุณก้าจะมาคุยกับพี่ที่เดอะสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการใช้โซเชียลมีเดียพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในช่วงโควิดว่ามีความแตกต่างจากก่อนหน้าโควิดยังไงแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปยังไงบ้างใช่ไหมคะครับได้เลยครับเต็มที่เลยครับค่ะงั้นพี่ถามนิดนึงการใช้ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียค่ะในช่วงโควิดที่เรา work from home กันเยอะๆแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้มันมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันยังไงบ้างคะโอ้โหมันเราใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมากครับค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเรามีการติดต่อกันในเชิงกายภาพอยู่แล้วครับอย่างเช่นการประชุมอย่างเช่นการไปสังสรรค์หรือการทำงานหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆพวกนี้เรามีการติดต่อในเชิงกายภาพเยอะใช่ไหมครับอย่างเช่นภาคธุรกิจเหมือนกันภาคธุรกิจอาจจะมีการจัดอีเวนต์การจัดงานประมาณนี้ครับเพราะมีโควิดนะครับมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมครับทำให้คนน่ะไม่สามารถที่จะเจอกันในเชิงกายภาพได้กลายเป็นว่าปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดเลยกระโดดขึ้นออนไลน์หมดเลยประมาณนั้นครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าการทำงานของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับใช้โซเชียลมีเดียกระโดดอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็เราเชื่อว่าในภาคคนธรรมดาในภาคผู้บริโภคก็กระโดดสูงขึ้นชัดเจนมากๆด้วยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราต้องเคารพ PDPA ครับเราก็ไม่ได้ไปเจาะข้อมูลส่วนบุคคลว่าคนไหนใช้เยอะคนไหนใช้น้อยไม่ได้มองนะเรามองได้เป็นภาพรวมตลาดครับว่าเราเห็นการเพิ่มขึ้นนะครับก็หลักๆคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะขึ้นจากแต่ก่อนแล้วก็ผู้บริโภคเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับจากปกติเราทำงานขับรถไปทำงานทานข้าวเช้านั่งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไปทำงานอะไรประมาณนี้พอช่วงโควิดปุ๊บมีช่วงหนึ่งที่เราปิดเมืองเราทำเรียกว่าซอฟต์ล็อกดาวน์ก็ได้ครับประมาณนั้นทำให้คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่หมดเลยการใช้ชีวิตใช่ไหมครับเพราะคนเปลี่ยนพฤติกรรมอะครับธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยประมาณนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเร็วมากๆเร็วจนกระทั่งการวิจัยตลาดปกติที่ภาคธุรกิจจำเป็นจะต้องเข้าใจผู้บริโภคครับปกติเขาจะต้องทำการวิจัยตลาดที่เราเรียกกันสั้นๆว่า market research มันทำไม่ทันพอมันทำไม่ทันเพราะว่าปกติเราทำ market research เราจะทำแบบเช่นยิงคำถามใช่ไหมครับสัมภาษณ์นะหรือว่าการออกแบบสอบถามเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาจจะอยู่ตามห้างหรือเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ซึ่งพวกนี้มันใช้การติดต่อในเชิงกายภาพเนี่ยการวิจัยตลาดมันเลยทำแบบปกติไม่ได้เพราะคนไม่ออกจากบ้านไปตอบคำถามทำวิจัยตลาดมันก็เลยต้องเปลี่ยนหมดเนี่ยโซเชียลลิสเทนนิ่งมันเลยกลายเป็นคำตอบเพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจและภาครัฐเข้าใจประชาชนได้เยอะๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวมันเป็นทั้งโลกกับเรื่องนี้ก็คือเดือดร้อนหมดเลยบางทีเราจะคิดว่าเออมันเป็นเฉพาะบ้านเราเนาะเปล่าครับครับค่ะประมาณซึ่งช่วยขยายความนิดนึงว่า social listening เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางการตลาดในช่วงวิกฤตโควิดให้กับธุรกิจยังไงครับก็ง่ายๆครับเรามองว่า social listening คืออะไรก่อน social listening เนี่ยคือการไปฟังคนอยู่บนโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าโลกเนี้ยตอนนี้มันเกิดขึ้นว่าทุกคนเนี่ยคิดอะไรพูดอะไรก็ไปพูดกันอยู่บนโซเชียลมีเดียตลอดเลยนะครับว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้งานเนี้ยโซเชียลมีเดียมันเป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่าเรียบง่ายก็เรียบง่ายจะเรียกว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนครับเพราะว่ามันมีความเป็นสาธารณะอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็มีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันอันนี้เนี่ยเราทำงานโซเชียลลิสเทนนิ่งครับเราทำงานเก็บข้อมูลที่เป็นสาธารณะก็คือสามารถเข้าไปดูได้ว่าใครรู้สึกอะไรพูดถึงอะไรกันบ้างอย่างเช่นคอมเมนต์ที่อยู่ใต้เพจต่างๆใน Facebook ที่ทางบริษัทเขาห้างร้านเขาโปรโมทสื่อสารกันหรืออินฟลูเอนเซอร์พยายามสื่อสารหรือว่าแม้กระทั่งมีเดียพยายามที่จะสื่อสารพวกนี้ครับมันก็ยังมีคอมเมนต์ของผู้บริโภคที่อยู่ใต้นั้นเต็มเลยใช่ไหมครับกับโซเชียลมีเดียบางประเภทอย่างเช่น Twitter ที่เขาโพสต์ออกมาเป็นพับลิกอัตโนมัติประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ไปเก็บพวกนี้ได้รวมถึงพวกเว็บข่าวเว็บบอร์ดฟอรัมพันทิปที่มันมีข้อมูลที่ใช้เป็นมาตรฐานเราเก็บข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็วิเคราะห์ตามหลักของ AI Big Data หรือตามหลักภาษาศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแต่ละประโยคพวกนี้เขาหมายถึงอะไรบ้างแล้วพยายามที่จะไปตีความหมายว่าพวกนี้มันหมายถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งประเทศกำลังคิดอะไรอยู่กำลังฟีดแบ็กอะไรอยู่
ข้อดีของมันก็คือข้อมูลพวกนี้มันเรียลไทม์มากๆวันๆนึงครับที่ไวซ์เองเก็บข้อความประมาณ20ล้านข้อความต่อวันที่มาจากโซเชียลมีเดียลองนึกถึงข้อมูล20ล้านข้อความครับคือมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินมนุษย์อ่านได้เราก็เลยต้องมี AI มาช่วยมนุษย์อ่านเพื่อช่วยนักวิเคราะห์ของเราครับตีความว่าเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรบ้างยังยกตัวอย่างง่ายๆครับเราทำงานกับหน่วยงานรัฐเล็กๆน้อยๆย่อยๆอยู่หลายๆหน่วยครับแล้วก็พยายามรวบรวมข้อมูลส่งไปให้ทางศูนย์สบคก็คือศูนย์โควิดครับที่ท่านคุณหมอนายแพทย์ทวีสินใช่ครับคุณหมอทวีสินที่ท่านพูดทุกวันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทุกๆเย็นนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเนี้ยส่งกลับไปให้ภาครัฐเหมือนกันแล้วภาครัฐก็ได้อ่านคราวนี้เขาก็จะรู้ครับทางศูนย์สบคก็จะรู้ว่าวันเนี้ยเขาสื่อสารอะไรแล้วประชาชนงงหรือประชาชนไม่เข้าใจหรือประชาชนมีฟีดแบ็กอะไรเชิงเนกาทีฟอย่างเช่นพูดไม่เคลียร์พูดไม่ชัดพูดแล้วมีคำถามเยอะวันรุ่งขึ้นเขาก็พูดใหม่เขาแก้ปัญหาใช่ไหมครับถ้าเขาพูดไปแล้วเขารู้สึกว่ามันได้ฟีดแบ็กที่เป็นลบในเชิงลบกลับมาเขาก็ปรับถ้าเขาสื่อสารให้มันให้ตรงมากขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่ารัฐเนี่ยจริงๆแล้วทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าสื่อสารพลาดหรือมีคนเอาไปสื่อสารต่อพลาดเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่จะต้องแก้ไขการสื่อสารซึ่งอย่างเงี้ยพอเราฟีดแบ็กทุกวันนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีผลสำรวจของศูนย์สบคมาเหมือนกันว่าศูนย์สบคทำงานดีหรือเปล่ากลายเป็นว่าทุกคนชมมากแล้วศูนย์สบคจริงๆแล้วคือทำงานดีมากทำงานอย่างนี้ต่อไปนะคนแบบคนไม่ได้อยากเรียกร้องให้เขาทำอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเขาเลยกลายเป็นหน่วยหนึ่งในหน่วยงานรัฐไม่กี่หน่วยงานครับที่ทำงานได้ถูกใจประชาชนแต่ถามว่าเขาทำงานอย่างนี้ได้ตั้งแต่วันแรกไหมไม่ได้ละครับคือทีมคนที่ทำงานเฉพาะกิจแบบนี้การที่จะเข้าใจประชาชนประมาณ50-60 ล้านคนเนี่ยมันยากเพราะงั้นเนี่ยเขาสิ่งที่โซเชียลลิสติ้งช่วยได้คือช่วยเขา improve ได้ทุกวันมาละนิดละนิดละนิดแก้ปัญหาทีละนิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาครัฐครับแล้วก็ภาคเอกชนก็ช่วยอย่างนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือทำให้เขาเข้าใจผู้บริโภคเยอะขึ้นทุกวันช่วยยกตัวอย่างการใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งในภาคเอกชนที่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะปรับรูปแบบธุรกิจหรือปรับบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิดนิดนึงได้ไหมคะก็เราอาจจะอ้างชื่อภาคเอกชนเป็นชิ้นๆเป็นแบรนด์เลยเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องไปขออนุญาตเขาเนาะแต่ผมอาจจะพอเล่าได้ในเชิงบางอุตสาหกรรมละกันอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมร้านอาหารเนี่ยครับที่เป็นร้านอาหารลองนึกถึงว่าเวลาเราทานอาหารในห้างนะใช่ไหมครับทานอาหารในห้างก็มีร้านหลากหลายสาขาร้านใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าของอ่ะไม่ได้มาดูแลร้านทุกร้านเองเขาก็บริหารมีผู้จัดการร้านนะครับประโยคง่ายๆเลยก็คือสมัยแต่ก่อนเวลาเราไปทานอาหารในร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็เดินออกมาเสิร์ฟมาผัดเองวางเองเหมือนร้านตามสั่งทั่วไปอร่อยก็บอกเขาไม่อร่อยก็บอกเขาจบใช่ไหมแต่พอยุคปัจจุบันนะครับเรารู้อยู่แล้วเวลาเราไปทานอาหารในห้างอ่ะเจ้าของไม่ได้มาดูแลเราหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโต๊ะมันจะมีบัตรหนึ่งที่เรียกว่าบัตรใบคอมเมนต์นะครับถามว่าปัจจุบันเวลาเราเจออาหารไม่อร่อยจานนึงอ่ะที่มันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานจริงเนี่ยเราเขียนใบคอมเมนต์ไหมครับเอาจริงเราไม่ได้เขียนใบคอมเมนต์เราทำอย่างอื่นครับเราหยิบมือถือมาเราถ่ายรูปเปี้ยงเราโพสต์ขึ้นโซเชียลเลยใช่ไหมครับบอกว่าเราเจอแมงวันในร้านเราเจอเส้นผมในร้านเราเจอแม็กเย็บกระดาษไปในอาหารเราไม่บอกแม้กระทั่งการร้านเราไม่บอกเด็กเสิร์ฟเราไม่บอกเลยแต่เราบอกโซเชียลซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วผู้จัดการร้านก็นั่งห่างเราไปแค่5 เมตรเนี่ยครับมีกำแพงกั้นหน่อยนึงเขาไม่มีทางรู้เลยว่าพนักงานของเขาทำงานไม่ดีเจ้าของเขาที่นั่งอยู่ในสำนักงานใหญ่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือสิ่งหลักๆที่ร้านอาหารจะใช้โซเชียลลิสติ้งเยอะมากว่าควบคุมคุณภาพของร้านแต่ละร้านพนักงานแต่ละอาหารแต่ละจานเพราะถ้ามันมีเรื่องดีมันจะโชว์ขึ้นไปอยู่บนโซเชียลถ้ามันมีเรื่องไม่ดีมันจะโชว์ขึ้นไปในบนโซเชียลอย่างเช่นมันมีโอกาสยากมากครับที่ถ้าเราทำร้านอาหารอยู่สัก30 ล้านแล้วก็วันนึงเรามีอาหารพร้อมน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มมันหมดคำถามก็คือผู้จัดการร้านจะตัดสินใจยังขายอยู่หรือเปล่าหรือบอกลูกค้าว่าเราไม่ขายเพราะเพียงแค่น้ำจิ้มหมดประมาณนี้ครับแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้โซเชียลมันดังขึ้นมาทันทีครับว่าทำไมขายอันนี้แล้วน้ำจิ้มไม่มาอยากให้น้ำจิ้มมันกลับมาหรือโปรโมชั่นอันนี้หมดแล้วในสาขานั้นบางทีโซเชียลรู้ก่อนผู้จัดการร้านประมาณนี้อันนี้คือภาคธุรกิจง่ายๆนะครับแล้วมันก็ลามไปถึงบริการอื่นๆหมดเลยที่เขาต้องการฟังฟีดแบ็กของผู้บริโภคแบบปัจจุบันทันด่วนข้อมูลมันจะสดมากๆกับอีกอันนึงคือเขาเอาไปเปิดกว้าง
เช่นสมมติบอกว่าเขามีทุนวิจัยอยู่1อันที่จะพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นได้ยังไงให้มันตรงใจผู้บริโภคปกติก็ไปทํามาร์เก็ตรีเสิร์ชนั่นแหละแต่ว่าบางทีมาร์เก็ตรีเสิร์ชอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราทําก็คือลดเหลือแค่3อาทิตย์เราสามารถที่จะกดข้อมูลปึ๊บเข้ามาแล้วก็วิจัยได้เลยเนี่ยข้อมูลที่ภาคธุรกิจจะได้เพื่อที่จะทําโปรดักต์ตอบโจทย์ผู้บริโภคมันก็จะเร็วขึ้นประมาณนี้ครับอันนั้นคือการใช้ social listening เพื่ ฟังฟีดแบคลูกค้าเพื่อทำ market research เพื่อผลิต product and service ตัวใหม่ที่ออกสู่ตลาดในภาวะปกติแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์ทุกคนอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่อะค่ะบทบาทของ social listening เนี่ยเข้ามามีผลมีบทบาทยังไงบ้างไหมคะอันนี้มันมีบทบาทสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคือธุรกิจก็คือทำแบบเดิมอยู่แล้วครับแต่เพื่อนผู้บริโภคเปลี่ยนเขาเปลี่ยนครับอย่างเช่นลูกค้าของไวซ์ไซส์ส่วนใหญ่ครับลองเดินเข้าไปในห้างเนี่ยชี้แบรนด์อะไรก็ได้ที่อยู่ในห้างมันจะประมาณ3ถูกหนึ่งนี่คือลูกค้าของไวซ์ไซส์ครับแต่คราวนี้ห้างปิดเพราะห้างปิดลูกค้าของเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนวิธีการจากปกติไปทานอาหารในห้างไปซื้อของอยู่ในห้างนะครับกลายเป็นว่าทุกอย่างช้อปปิ้งออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองพฤติกรรมง่ายๆเดี๋ยวผมอาจจะแชร์ข้อมูลให้ดูประมาณ 2-3 หน้าให้ดูครับก็เดี๋ยวผมขอแชร์ขออนุญาตพี่เล็กอนุญาตให้ผมแชร์สกรีนหน่อยนึงครับค่ะโอเคพี่เล็กเห็นสกรีนใช่ไหมครับเห็นค่ะโอเคหลักๆนะเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่โควิดมันกระทบกับผู้บริโภคครับกระทบหลักสามเรื่องครับคือเรื่องกินเรื่องอยู่แล้วก็เรื่องการเข้าสังคมนะครับเรื่องกินเนี่ยเห็นชัดมากๆว่าแต่ก่อนเราทานอาหารนอกบ้านครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สตรีทฟู้ดอร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมครับราคาอาหารมีคุณภาพสูงที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดในโลกเหมือนกันเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสวรรค์ครับเพราะว่าการกินเป็นปัจจัยพื้นฐานขั้นต่ำสุดของมนุษย์เนี่ยมนุษย์อยากกินอาหารอะไรอร่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องทำอาหารอยู่บ้านน้อยเพราะว่าออกไปที่ไหนก็มีกินนะครับคราวนี้พอโควิดนะครับเราสั่งปิดร้านอาหารกันนะร้านอาหารอยู่ในห้างร้านอาหารเราไม่สามารถไปกินอาหารได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ DNA พื้นฐานของคนไทยก็คือเราทำอาหารเก่งเริ่มกลับมาทำอาหารนั้นเนี่ยเราจะเจอตัวเลขของการพูดถึงคำว่าเมนูทำเองที่บ้านนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมมากครับนี่คือชาร์ตที่พูดถึงว่าการพูดถึงว่าทำครัวเองนะครับนี่คือเมนูต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสีขาวคือช่วงก่อนที่เราจะล็อกดาวน์นะครับเราเริ่มล็อกดาวน์กันจริงๆสักประมาณ1มีนาเป็นต้นมาครับจนถึงปลายเดือนจนกระทั่งถึงปลายเดือนเมษานะครับพฤษภาแล้วก็เริ่มแบบผ่อนลงนิดหน่อยละค่ะงั้นเราจะเห็นในช่วงล็อกดาวน์ครับอยู่ดีคนก็กระโดดขึ้นเยอะมากครับในเรื่องการกินว่าเราจะต้องแบบทำอาหารอะไรบ้างอาหารเกาหลีได้มั้ยซีรีส์เกาหลีเริ่มมาโอชูจังหายไปอะไรประมาณนี้ครับเราจะเห็นตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอคนออกไปกินข้างนอกไม่ได้คนกินอาหารอยู่บ้านเพราะคนกินอาหารอยู่บ้านนะครับมันไปกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาคือสมัยเนี้ยในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยครับเรามีความเป็นเมืองเยอะพอมีความเป็นเมืองเยอะครับพื้นที่ทำครัวมันเล็กลงอุปกรณ์ทำครัวเราไม่ได้เหมาะที่จะทำครัววันอาหารวันละ3มื้อนะครับเราจะแบบง่ายๆมีแค่ไมโครเวฟตัวเดียวอะไรประมาณนี้กับตู้เย็นแต่ตอนหลังอ่ะเราจะต้องทำอาหารกินเอง3มื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการคนก็จะต้องจำเป็นจะต้องได้ความรู้พวกนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะมานี้ครับแบรนด์ก็ปรับการพูดถึงพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องแรกเราจะเห็นเมนูแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากที่ภาคธุรกิจจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการกินที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นชาบูเนี่ยครับปกติชาบูหรือสุกี้อ่ะมันเป็นการกินที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีกิจกรรมกันระหว่างคนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คราวนี้ร้านชาบูเกิดขึ้นเยอะมากในประเทศไทยแต่พอเกิดล็อกดาวน์ขึ้นมาเกิดเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยชาบูไม่สามารถที่จะขายได้เขารายได้เขาครับปกติขายได้คือรายได้ลดเหลือศูนย์เลยว่าร้านปิดงั้นชาบูทำเองที่บ้านไม่ได้เพราะไม่มีหม้อก็เลยเกิดไอเดียก็คือเป็นชาบูประเภทว่าขายพร้อมหม้อเราก็จะเกิดกิจกรรมแบบใหม่อย่างชานมไข่มุกเนี่ยครับปกติเราครับต้องเดินไปซื้อเองเพราะว่าค่า delivery มันแพง
ใช่ไหมครับตอนหลังก็บอกว่าไม่คุ้มในการที่จะซื้อชานมไข่มุกเป็นแก้วแล้วรวมราคาค่าส่งเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าขายชานมไข่มุกในแพ็กเกจหรือในสัดส่วนปริมาณที่มันใหญ่ขึ้นมากเช่นขายใส่ถัง5ลิตรขายใส่ถุง10ลิตรหรือแม้กระทั่งขายในตัววัตถุดิบแล้วให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไปชงกินเองเพราะว่าชานมไข่มุกมันเสียเร็วครับค่ะนะเราก็จะเจอพฤติกรรมการกินแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะๆครับอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องอยู่นี่ชัดเจนมากจากปกติเนี่ยคนมีหอพักมีคอนโดมิเนียมมีห้องที่สำหรับอยู่อย่างเดียวอยู่ในที่นี้คืออยู่ตอนกลางคืนด้วยซ้ำเพราะว่ากลางวันออกไปทำงานตกเย็นออกไปทานข้าวข้างนอกกลับมาเพื่อนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องมันจะเป็นห้องนอนร่างกายก็จะรู้สึกว่าการอยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะพยายามทำให้ตัวเองหลับเหมือนเราเข้าห้องน้ำเราก็อยากที่จะขับถ่ายใช่ไหมครับเราอยู่ในห้องนอนเราก็อยากที่จะนอนแต่วันนึงพอเราจำเป็นต้อง work from home อ่ะเราต้องใช้ห้องนอนกลายเป็นห้องทำงานไปด้วยคราวนี้เนี่ยคราวนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าเขาต้องแก้ปัญหาใหม่เยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ของเขาอ่ะค่ะเพราะว่าเขาต้องไปทำงานบนโต๊ะอาหารหรือบางห้องไม่มีโต๊ะอาหารเขาต้องทำงานอยู่บนเตียงแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหามากมายครับอย่างเช่นเขาต้องการธรรมชาติต้องการธรรมชาติเพราะว่าปกติเขาสามารถจะออกไปปาร์ตี้ออกไปวิ่งเล่นออกไปทำออกกำลังกายได้คราวนี้ก็ออกไปไม่ได้เขาจำงั้นต้นไม้ในบ้านขายเยอะขึ้นชัดเจนมากปกติเนี่ยร้านต้นไม้อะครับปกติก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าขายกันอยู่ตามขอบชานเมืองนะครับตอนนี้ขายออนไลน์ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะมากหลากหลายเท่าครับเกิน5เท่าเท่าที่เราเคยสำรวจมาเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศที่คนธรรมดาควรจะซื้อเข้าบ้านอย่างเช่นเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานที่มันเหมาะกับสุขภาพเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะทานข้าวกับเก้าอี้ทานข้าวได้วันละ8ชั่วโมงมันทำงานได้สัก1ชั่วโมงแต่8ชั่วโมงทำงานไม่ได้ครับอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นจะต้องผ่าน 4G ผ่านอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางที Wi-Fi ที่มันที่เขามีให้มันไม่พอที่จะไลฟ์ที่จะทำวิดีโอคอลออกกำลังกายเหมือนกันปกติเราไปวิ่งที่สวนสาธารณะเราไปฟิตเนสเราไปยิมพวกนี้ปิดหมดแล้วเราจะออกกำลังกายยังไงบ้านประมาณนี้พวกนี้เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคธุรกิจก็เลยต้องปรับตัวนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องสังคมเพราะปกติเนี่ยสังคมมันขึ้นชื่อว่าสังคมก็รู้อยู่แล้วครับคือมันต้องมีคนมากกว่า1คนแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันแต่พอเขาล็อกดาวน์ไอ้การเข้าสังคมมันเลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยประมาณนี้ครับเราก็เลยจะเจอธุรกิจประเภทว่าเล่นเกมแชร์กันแชร์คลิปแชร์กันปาร์ตี้แบบทางไกลอะไรประมาณนี้ได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคธุรกิจจำเป็นมากๆที่จะต้องฟังผู้บริโภคแล้วก็หาโอกาสพวกนี้ครับแล้วก็ปรับธุรกิจตัวเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ของผู้บริโภคตอนนี้อันนี้ที่น่าจะพอแชร์ได้ครับซึ่ง social listening นี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามันจับพฤติกรรมคนแบบเรียลไทม์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้แบบเรียลไทม์ทำให้ธุรกิจสามารถแบบพลิกกลยุทธ์มาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทันท่วงทีใช่ครับมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข้อมูลที่ค่อนข้างสดไม่ใช่ข้อมูลแบบต้นปีกลางปีเรามีข้อมูลเดือนที่แล้วมีข้อมูลสัปดาห์ที่แล้วที่สามารถพร้อมเอาไปพร้อมที่จะให้ภาคธุรกิจสามารถที่จะปรับกลยุทธ์ได้เร็วซึ่งจริงเราเชื่อว่าปกติเราจะเห็นคนธุรกิจในไทยบอกว่าเราจะทำอีคอมเมิร์ซดีไหมเราจะทำดีไม่ดีเราจะแบบคือเราง้างกันอยู่เยอะครับหลายธุรกิจโควิดมาปั๊บเนี่ยครับไม่ต้องตัดสินใจเลยครับง่ายทำอีคอมเมิร์ซครับเพราะว่ามันขายหน้าร้านไม่ได้ครับค่ะงั้นอีคอมเมิร์ซที่ง้างกันมาเป็นปีครับทำ3อาทิตย์เสร็จแล้วเห็นทุกธุรกิจทำแบบนี้หมดงั้นเนี่ยหลายอย่างผมก็เห็นอนาคตที่มันดีขึ้นนะค่ะกำลังจะถามพอดีเลยว่าแนวโน้มของการใช้ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียค่ะของภาคธุรกิจหลังโควิดจะเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆภาคธุรกิจเนี่ยหลังโควิดอะครับเราเชื่อว่าเขาจะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนพอผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับเขาจะต้องเข้าใจลูกค้าใหม่หมดเลยเราเชื่อว่าหลังจากที่จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผู้บริโภคบางอย่างจะอาจจะกลับมาเหมือนเดิมแต่บางอย่างผมเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเราไม่กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งสายงานที่เป็น R&D งาน PR งานการตลาดสื่อสารการวางกลยุทธ์แล้วก็งานที่เป็นที่ปรึกษาครับจะต้องปรับวิธีการเข้าใจผู้บริโภคใหม่หมดซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวโซเชียลครับมันเป็นช่องทางที่มันทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะ
อือฮึค่ะครับซึ่งทางไวซ์ไซด์เองมีการปรับแผนการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับ New Normal ที่จะเกิดขึ้นยังไงก็จริงๆผมอธิบาย 2-3 ส่วนละกันครับก็อย่างที่1คืออย่างที่เราบอกครับลูกค้าเราส่วนใหญ่อะได้รับผลกระทบทางตรงอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยไวซ์ไซด์อะได้รับผลกระทบทางอ้อมแต่มันก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นักนะครับเรามีการปรับสวัสดิการของพนักงานเรามีพนักงานอยู่ประมาณ200คนครับอยู่ทั้งในไทยแล้วก็ในมาเลเซียบ้างแล้วปรับสวัสดิการระยะสั้นบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัดผลประโยชน์สำคัญอย่างเช่นการลดเงินเดือนหรือการลดโบนัสหรือการลดคน เราไม่ได้ทำเพราะเราเชื่อว่าเรายังโตต่อไปได้ส่วนกระแสโควิดที่ทำให้อะไรประมาณนี้อย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เรามันจะไปกระทบกระบวนการทำงานจาก work from home เป็นหลักเพราะว่าปกตินักวิจัยเราต้องนั่งทำงานด้วยกันประมาณนี้ครับแล้วก็ย้ายไปเป็นทำงานผ่านดิจิตอลทั้งหมดประมาณนี้ซึ่งน่าจะโชคดีครับเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้เราทำงานแบบเอจายเพราะเอจายมันไม่ได้แปลว่าโดนเร็วมันน่าจะแปลว่ายืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งที่เราบอกว่าเอ้ยทุกคนกลับไปทำงานที่บ้านงานเราก็ยังคงทำได้แล้วก็ช่วยให้ลูกค้าทำยังพอที่จะส่งงานให้กับลูกค้าได้ตามมาตรฐานที่เราทำได้อยู่นะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วก็อันนี้คือในส่วนเราครับที่เหลือก็คือเราจะไปช่วยลูกค้ายังไงแล้วกลับไปช่วยผู้บริโภคเลยยังไงบ้างตอนนี้เราออกมาตรการเพื่อช่วยโควิดมา3ตัวครับอันที่1ก็คือสำหรับลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญตัว Social Eye COVID Campaign เพราะว่าทุกคนอยากฟังหมดว่าโควิดมัน impact อะไรกับเขาซึ่งข้อมูลในโควิดมันมีเป็นล้านข้อความเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าจะต้องคือเขาได้รับผลกระทบทางตรงอยู่แล้วแล้วเขาจะต้องมาซื้อข้อมูลโควิดที่จำเป็นนะเราไม่อยากฉวยโอกาสเรื่องนี้กับลูกค้าเราก็เลยบอกว่าเราเปิดโควิดแคมเปญให้ลูกค้าสามารถ access เพื่อที่เขาจะทำรีเสิร์ชได้ด้วยตัวเขาเองง่ายๆประมาณนั้นก็คือลูกค้าปัจจุบันของ Social Eye ได้ใช้ฟรีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวคนที่ยังไม่เคยใช้ไวซ์ไซด์อะครับเขาอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ Social Listening เยอะเนี่ยเรามีรีพอร์ตของเราที่เรียกว่า COVID Daily Summary Report ก็คือสรุปสถานการณ์โควิดทุกวันในรูปแบบที่เขาเข้าใจเพราะว่าโควิดมันกระทบทุกเรื่องใช่ไหมครับอันนี้ภาครัฐหลายหน่วยงานใช้ตัวนี้อันอยู่เช่นศูนย์สบคที่ส่งผ่านขึ้นไปให้เขาก็จะได้รู้ว่าโควิดที่มันเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ต้องกระจายเงินต้อง 5,000 บาทลดมิเตอร์ค่าไฟต้องพวกเนี้ยมันเอฟเฟกทีฟหรือไม่เอฟเฟกทีฟคนฟีดแบ็กยังไงบ้างตัวนี้ก็คือเป็นตัว Daily Summary Report ส่งให้ทุกวันประมาณนี้เรามี AI ที่สามารถสรุปพวกนี้ได้รายวันเลยด้วยซ้ำนะครับอันสุดท้ายก็คือคนทั่วไปครับที่เขาคิดว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงเพราะว่าข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมั่วอะไรพวกนี้เยอะแยะแล้วก็เลยมี trend.wisa.com/covid19 ครับให้ล็อกอินเข้าไปดูได้เหมือนกันว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงแล้วมันจะมีคำเรื่องเช่นประเภทกาตกแล้วนะคนอื่นยังไงเขายังกลัวไหมอะไรประมาณนี้ครับเราแล้วก็ของใครมีอะไรลดราคาอยู่ในช่วงโควิดบ้างประมาณนี้เขาก็สามารถไปช็อปของลดราคากันได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ที่เหลือครับมันจะเป็นว่าเราอ่ะมีregional office อยู่ที่มาเลเซียเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมันไม่ได้มีแค่ไวซ์ไซด์ครับเราพยายามที่จะเติบโตในเรื่องด้วยโซเชียลมีเดียนี่แหละก็ตอนนี้ที่ออฟฟิศมาเลเซียครับต้องรับลูกค้าได้ประมาณ9ภาษาแล้วก็เติบโตได้ดีครับแล้วก็กำลังขยายไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ๆอีกเรื่อยๆครับตามมาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เราปรับตัวโครงสร้างของเราปรับอินฟราสตรัคเจอร์เราค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวน่าจะได้มีประกาศอะไรสนุกๆมาให้ผู้บริโภคกับให้ภาคธุรกิจได้เล่นอีกนะครับแต่ก็ยังไงไม่ลืมพี่เล็กกับเดอะสตอรี่แน่นอนค่ะแล้วทางไวซ์ไซด์เองล่ะคะมีการปรับแผนการทำธุรกิจอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อรับ New Normal หลังโควิดอะค่ะก็หลักๆเราปรับแผนอยู่แล้วครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ปรับแผนว่าเราจะออกโปรดักต์ใหม่สำหรับที่จะเข้ากับ New Normal หรือโควิดต่างๆพวกนั้นครับเพราะว่าลูกค้าของเราอ่ะต้องการเข้าใจผู้บริโภคในมุมมองที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นลูกค้าที่เป็นแบงค์เราจะเขาอยากที่จะเข้าใจในรูปแบบการใช้เงินถ้าลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเขาอาจจะอยากเข้าใจรูปแบบการกินการอยู่ที่เปลี่ยนไปหรือประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะได้ทำหลักๆอ่ะก็คือการปรับเรียกว่าพื้นฐานการจัดการข้อมูลของเราอ่ะให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นในการที่จะใช้ข้อมูลโซเชียลที่เรามีมหาศาลเนี่ยครับในการที่จะบิดซ้ายหรือบิดขวาอะไรก็ได้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือที่ไม่ดีเราจะต้องใช้คนอ่านอย่างเช่นมีข้อความอยู่บนโซเชียลประมาณแสนข้อความเราอยากที่จะอ่านให้มันอยู่ในเชิงการเงินเราต้องเอาคนมาอ่านให้เป็นเชิงการเงินนะครับ
ถ้ามันเป็นเชิงร้านอาหารเราอาจจะต้องอ่านให้มันเป็นเชิงร้านอาหารแต่คราวนี้สิ่งที่เราทำคือเราพัฒนาตัว AI ของเราครับให้มันเข้าใจได้ว่านี่มันพูดเรื่องการเงินนะนี่มันพูดเรื่องบันเทิงนี่มันพูดเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าหรือว่านี่พูดเกี่ยวกับแบรนด์มีการเมนชั่นหรือนี่พูดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเขาที่เปลี่ยนไปประมาณนี้อันนี้เนี่ยคือการพัฒนาหลักบ้านของเราแล้วก็การพัฒนาของเรามันพยายามที่จะทำให้รองรับทุกภาษามาเลยตั้งแต่วันแรกประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเราหลักๆคือเราน่าจะหาอินไซต์ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นแค่โซเชียลลิสเทนนิ่งที่แค่จะหยุดแค่ว่าอ๋อวันนี้มีคนพูดถึงคุณ5ข้อความวันนี้มีคนพูดถึงคุณ10ข้อความแต่เราจะพัฒนาขึ้นไปอีกว่าโอกาสที่เขาลูกค้าของคุณจะย้ายบริการจากแบรนด์คุณไปเป็นอีกแบรนด์นึงอ่ะมันเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะว่ามันมีคำบ่นที่พูดถึงการย้ายค่ายมากขึ้นการบ่นที่พูดถึงการยกเลิกบริการมากขึ้นประมาณนี้หรือการสื่อสารการทำการตลาดของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมแล้วอ่ะมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ดีปกติอาจจะใช้แค่เรียกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยไม่ใช่การวัดผลที่ดีในทุกๆด้านใช่ไหมครับคราวนี้เราออกโปรดักต์ใหม่เราออกฟีเจอร์ของเราใหม่เรียกว่า P90 คือการขีดเส้นเกณฑ์หนึ่งว่าถ้าสื่อสารได้เกิน P90 เนี่ยคือเรียกว่ามีประมาณที่ดีถ้าต่ำกว่า P90 เรียกว่ายังมีประมาณที่ไม่ได้ดีแบบ outstanding เพื่อที่จะทำให้นักการตลาดหรือว่าคนที่ทำโซเชียลมีเดียคอมมูนิเคชันนะครับสามารถที่จะวัดผลตัวเองได้ง่ายๆมากๆว่าตอนนี้ฉันทำดีหรือยังเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราทั้งตลาดโดยที่ไม่ต้องไปฟังคู่แข่งทีละเจ้าประมาณนี้ครับนั่นเนี่ยข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลเราเรียกมันว่า insight อะครับหรือ measurement ที่มันผ่านการคำนวณค่อนข้างเยอะมาแล้วแล้วก็จะทำให้เขาตัดสินใจในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะช่วยลูกค้าได้ซึ่งจะออกหลังจากนี้ใช่ไหมครับตัว product ครับน่าจะไล่ออกมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวเราจะมีทั้งส่วนที่มันเป็น cost training ว่าเพราะว่าเรารู้ว่าวิธีการเอาข้อมูลโซเชียลมีเดียไปหาความต้องการผู้บริโภคครับมันต้องใช้ความรู้ใหม่ประมาณนี้มีแค่เครื่องมืออย่างเดียวไม่พอครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนเทคนิคท่วงท่าเหมือนปลาสำเร็จวิชากระบี่คัมภีร์อันใหม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะเปิดคอร์สเทรนนิ่งบางส่วนครับแล้วก็อีกอันก็คือเราจะเปิดพวกรูปแบบการวัดผลที่มันทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนครับเรายังไม่ได้ประกาศชัดเจนเพราะว่าชื่อมันยังไม่เสร็จราคาหลายๆอย่างยังไม่เสร็จครับก็แต่ถ้าจะประกาศในอนาคตแน่นอนครับเดี๋ยวผมเชิญพี่เล็กกับเด็กสตอรี่แน่นอนค่ะเครื่องมือของเราเนี้ยขอบคุณนะคะเครื่องมือของเราเนี้ยจะช่วยทำช่วยให้บิสเนสสามารถมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจได้แบบกระชั้นชิดมากขึ้นใช่ไหมคล้ายๆแบบนั้นครับเพราะเราเชื่อว่าเวลาเราจะปรับแผนธุรกิจอะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเราต้องวัดผลได้ว่าของเดิมเนี่ยมันดีหรือเปล่าใช่ไหมครับบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีแล้วอะเมื่อเทียบกับตัวเองแต่ถ้าเราลองเทียบกับทั้งตลาดเราจะได้รู้ว่ามันดีพอหรือเปล่ามันดีที่สุดในตลาดหรือยังถ้าเรารู้สึกว่าทำแล้วมันยังไม่ถูกใจฉันนะยังไม่ถูกใจอาจจะยังไม่ถูกใจผู้บริหารยังไม่ถูกใจเจ้านายเพราะมันยังดีไม่พอแต่ถ้าเราเทียบกับทั้งตลาดที่มันกำลังร่วงลงแล้วบอกว่าเรากำลังสวนกระแสผู้บริหารอาจจะเห็นข้อมูลใหม่ที่บอกว่าอ๋อมันดีนะเมื่อเทียบกับตลาดมันแค่อาจจะไม่ถูกใจผู้บริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะทำให้เห็นภาพตัวนี้ชัดขึ้นกับอีกอันนึงที่เรามักจะเถียงกันว่าทำแบบนี้จะถูกใจผู้บริโภคหรือเปล่าประมาณนี้ครับพอมันมีข้อมูลที่เราส่งไปให้ลูกค้าในเรื่องการวัดผลเพราะมันเป็นตัวเลขแล้วมันก็มีหลักฐานนะครับมันจะทำให้เกิดการเถียงกันพวกนี้น้อยลงค่ะธุรกิจพวกนี้จะเรียกว่าเป็น data driven business เพราะงั้นเนี่ยงานของไวซ์ไซด์หลักๆครับก็คือไปช่วยให้ธุรกิจนะครับเอาข้อมูลพวกนี้ไปปรับกลยุทธ์ได้มากขึ้นไม่งั้นเนี่ยเขาจะต้องฟังอยู่บนความเห็นพี่เห็นว่าน้องเห็นว่าผมเห็นว่าท่านเห็นว่ายังไงครับใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มันทำให้การสื่อสารจริงๆมันเหมือนจะเร็วนะแต่จริงๆมันช้าครับเพราะว่ามัวแต่ฟังความเห็นกันแต่ถ้าเราบอกว่าทีมงานทั้งหมดอยู่ฝั่งหนึ่งมีผู้บริโภคอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมี data หรือข้อมูลที่เป็นจุดวิเคราะห์ครับอยู่เป็นศูนย์กลางเขาจะรวมพลังกันได้เพื่อที่จะไปเพื่อไปแท็กโกกับผู้บริโภคเป็นหลักใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเถียงกันในองค์กรน้อยลงว่าตกลงใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดกับลูกค้ากับตลาดต่างหากที่จะเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นในการวัดผลที่ดีครับกับการวัดผลที่รวดเร็วข้อมูลที่สดใหม่เท่านั้นน่ะที่มันจะช่วยให้ธุรกิจครับสามารถรวมพลังกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อครับอีกนิดนึงค่ะเท่าที่ทำมาคุณกล้ามองเห็นว่าความเข้าใจของนักการตลาดหรือของธุรกิจเนี่ย
ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลที่มาจากโซเชียลมีเดียมีความเข้าใจหรือว่ามีทักษะการใช้ข้อมูลแบบนี้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากจากแต่ก่อนเนี่ยคือเราจะต้องอธิบายมากว่าโซเชียลลิสติ้งคืออะไรข้อมูลที่เราได้มาเป็นยังไงมันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันแตกต่างจากการทำวิจัยตลาดหรือ market research แบบไหนบ้างตอนหลังเนี่ยเราอธิบายพวกนี้น้อยลงแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียที่มันโตเร็วมากกับ impact ของมันนะครับที่เวลามันไปกระทบอยู่กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอย่างเช่นมันมีดราม่าของแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยครับผู้บริหารรู้จนถึงผู้บริหารสูงสุดเสมอเพราะว่า impact มันสูงขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันมีพลังมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่สำคัญมากของโซเชียลมีเดียคือมันปฏิวัติตัวเองเร็วมากมันปรับตัวเองเร็วมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจำภาพ Facebook เมื่อสักประมาณปีที่แล้วที่เราใช้ไม่ออกครับว่ามันมีฟีเจอร์เกิดมาใหม่ให้เราเล่นได้เยอะขนาดไหนเราจำหลังจากโควิดเนี่ยครับเราจะมีความสามารถหนึ่งอย่างที่ติดตัวกับคนไทยโดยเฉพาะคนที่ work from home ก็คือการทำงานผ่านวิดีโอคอลซึ่งเราจะนึกไม่ออกเพิ่งผมเชื่อว่าอีก6เดือนหรืออีกปีหนึ่งข้างหน้าครับเราจะนึกไม่ออกครับว่าเราประชุมโดยไม่มีวิดีโอคอลได้ยังไงทำไมเราจะต้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอเนี้ยภาษาแต่ก่อนเราจะเรียกมันว่ามันเป็น paradigm shift ครับค่ะประมาณแล้วโซเชียลมีเดียเราเชื่อว่ามันจะ shift ผู้บริโภคไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่นักการตลาดรู้ดีอยู่แล้วว่าวันเนี้ยเขาเริ่ม tackle ได้สิ่งที่เขาต้องมีมากๆคือเขาต้องปรับตัวเร็วมากๆเพื่อตามโซเชียลให้ทันแล้วความรู้ที่ใช้ในโซเชียลแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเริ่มไม่เหมือนกันมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นเขารู้ว่าเขาจะแท็กเข้าลูกค้าบน Facebook แบบนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับวิธีที่เขาจะเรียกความสนใจของลูกค้าบน Twitter เลยอาจจะไม่เหมือนวิธีการใช้ TikTok ซึ่งกำลังจะเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็เริ่มมีผู้ใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดยุคหน้าต้องมีความสามารถหนึ่งที่จำเป็นมากๆคือความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วต้องเรียนรู้ของใหม่ได้เร็วมากๆและอ่านผู้บริโภคยุคใหม่ได้เร็วมากๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้จะช่วยได้เรามาถูกทางแล้วครับเพราะว่าถ้าในภาพรวมของทั้งสวิสเซอร์แลนด์ครับเราค่อนข้างที่จะโซฟิสติเคทกว่าก็คือมีความซับซ้อนในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าแล้วมีปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียอยู่ในระดับสูงมากๆของโลกนี้ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วอะผู้ใช้โซเชียลมีเดียในบ้านเราไม่ได้เยอะติดอันดับท็อป10ของโลกเพราะเรามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียสักประมาณ50ล้านคนนะครับแต่ปริมาณการใช้วิดีโอคอลปริมาณการซื้อของออนไลน์ปริมาณการใช้ C2C หรือปริมาณการดูละครอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับซุปคือสูงระดับโลกเลยครับแล้วก็เวลาเราเกิดปรากฏการณ์บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นถ้ำหลวงหรือว่ากราดยิงโคราชหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับจะสังเกตว่ามันเวลามันดังทีมันดังขึ้นระดับโลกได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอะครับเวลาโลกอะสามารถที่จะฟังประเทศไทยได้เร็วขึ้นมากๆสังเกตว่าการปรับตัวของธุรกิจไทยในช่วงโควิดอะครับหลายๆครั้งตกเป็นข่าวระดับโลกประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าจริงๆอะเราอะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วแหละเรากำลังนำโลกนี้ในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการเอาตัวรอดของธุรกิจเหมือนกันครับซึ่งอันนี้เป็นข้อขอถามนิดนึงปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากในช่วงโควิดมีจำนวนบอกไหมคะถ้าเทียบจากก่อนหน้าที่ตอนแรกบอกมีกี่ข้อความช่วงปกติครับว่าปกติเราเห็นอยู่สักประมาณ20ล้านข้อความบวกลบนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าช่วงหลังน่ะเราเห็นเยอะขึ้นแต่ว่าตัวเลขที่ชัดเจนแน่ๆครับเดี๋ยวเราคงได้ประกาศอีกทีแต่เราเห็นตัวเลขengagement ที่มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมอาจจะเอาสไลด์ตัวนี้ให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับเห็นใช่ไหมครับอันนี้เราวัดช่วงก่อนและหลังล็อกดาวน์แต่เป็นช่วงโควิดเหมือนกันเพราะว่าโควิดจริงๆอ่ะเริ่มประมาณเดือนมกราของต้นปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่เราประกาศมีผู้ป่วยรายแรกจนกระทั่งอันนี้เราวัดจนถึงสิ้นเดือนมีนาเอ้ยสิ้นเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเอาเดือน1เดือน2มาเทียบกับเดือน3เดือน4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือน3เดือน4ช่วงที่ผ่านมาครับเดือน3เดือน4อ่ะกลุ่มธุรกิจที่มีการโพสต์อยู่บนโซเชียลแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มอะครับสังเกตว่ามันเราจะเห็นสังเกตแบบนี้เลยครับก็คือโรงพยาบาลนะครับโพสต์เพิ่มขึ้นบน Facebook 54% ค่ะประมาณนี้ครับตัวกลุ่ม FMCG Food ก็คือกลุ่มธุรกิจอาหารนะครับโพสต์บน Twitter เพิ่มขึ้น 200% กลุ่มร้านสะดวกซื้อโพสต์บน IG เพิ่มขึ้น 500% กลุ่ม e-market ไอ YouTube เพิ่มขึ้น 150%ประมาณนี้ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยครับกลุ่มสายการบินนะครับใช้ Facebook ลดลง 20% ชัดเจนมากกลุ่มแอร์ไลน์ใช้ Facebook ลดลง 50% บน YouTube ค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าอันนี้คือภาคธุรกิจที่สามารถที่มันจะมีบางธุรกิจที่เห็นโควิดเป็นโอกาสค่ะชัดเจนมากๆครับกับอีกอันนึงคือกลุ่มธุรกิจที่บอกว่าได้รับผลกระทบโดยตรงกับโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโพสต์น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้งบประมาณในการสื่อสารตรงนี้น้อยลงเหมือนกันประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่พอให้เห็นได้ว่าอะไรใช้เพิ่มขึ้นอะไรใช้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะเลี้ยวตามพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคดูแลเรื่อง delivery service จะไปใช้ Twitter เยอะขึ้นให้อะไรประมาณนี้ครับมีตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะพอให้เห็น data ว่าเราใช้เพิ่มขึ้นยังไงเราใช้ลดลงยังไงจริงๆครับเชฟมันจะเปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยเราบอกว่าที่ใช้เพิ่มขึ้นอ่ะมันมีบางส่วนใช้ลดลงด้วยเหมือนกันได้มีอะไรจะเสริมไหมคะจริงๆก็หลักๆประมาณนี้แหละครับแล้วคิดว่าเอาจริงๆก็คือเนื่องจากโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนเร็วครับแล้วก็ไวไซต์จริงๆไวไซต์ก็เปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเรามี data ชุดใหม่มาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราคงได้พยายามติดต่อกับทางพี่เล็กครับแล้วก็เดี๋ยวสตอรี่ต่อไปเรื่อยๆครับว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกบริการตัวใหม่อาจจะมีตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวใหม่อ่ะครับมาให้ลองเล่นเดี๋ยวๆผมจะได้แชร์ต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะงั้นวันนี้ขอขอบคุณคุณกล้าตั้งสุวรรณมากนะคะ CEO แห่งไวไซส์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ